สวัสดีครับก็มีลูกค้าหลายท่านถามเข้ามานะฮะเกี่ยวกับตัวที่วางแก้วโมเดล PZ699 นะครับว่ามันจะวางยังไงหลายๆคนสงสัยนะครับโอเควันนี้ก็เลยจะมาแกะให้ดูนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคตรงนี้ก็จริงๆก็จะมีหลังกล่องมันเนี่ยมันจะมีอธิบายนะฮะวิธีการนะครับถ้าไม่เข้าใจจริงก็อาจจะไปดูที่ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะแกะมาให้ดูก่อนว่ามีอะไรนะฮะมันก็จะมีตัวถาดหลุมนะครับวางนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนใส่กับเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นล็อกของมันนะฮะว่าใส่ยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับก็ง่ายๆฮะแค่สไลด์ตัวนี้ก็อยู่แล้วครับวางอันนี้คือลักษณะของวางแนวยาวด้านบนนะครับโอเคแล้วก็เพื่อความสะดวกเดี๋ยวผมจะถอดมันออกก่อนนะฮะตรงนี้นะครับที่ใส่ในหลุมหรือว่าในช่องนะฮะมันจะมีโฟมนุ่มๆอยู่แบบนี้นะครับมันสามารถที่จะปรับขยายได้นะฮะโดยตรงนี้จะมีเป็นฟันเฟืองอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองขยายให้ดูนะครับโดยการหมุนฟันเฟืองเนี่ยครับโอเคเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆนะฮะอยากให้มันยาวขยายออกแค่ไหนนะครับนะฮะสังเกตว่ามันยาวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจากตรงนี้นะกว้างขึ้นนะฮะตอนแรกตรงนี้จะติดอยู่ตรงนี้นะฮะก็สามารถการปรับขยายแบบนี้ได้เนี่ยก็คือไม่ว่าหลุมหรือว่าช่องใส่เนี่ยมันจะกว้างแค่ไหนนะครับมันก็สามารถที่จะปรับขยายได้แต่ก็อยู่ในขอบเขตที่มันทำได้นะครับผมวางดูว่ามันสุกที่เท่าไหร่โหนี่ก็ถือว่าใหญ่มากนะฮะครับก็ถือว่ากว้างมากครับแล้วก็สามารถที่จะหมุนได้นะครับก็ต้องขอบคุณนวัตกรรมดีๆจากญี่ปุ่นนะฮะชอบมากครับตัวนี้ทำได้หลายอย่างนะฮะคุ้มค่าทีเดียวกับราคาค่าตัวนะครับโอเคขอบคุณครับ